สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการเหน็บยากันแท้งนะคะทางช่องคลอดนะคะเหน็บผ่านช่องคลอดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยายูโทรเจสแทน200มิลลิกรัมนะคะลักษณะเม็ดจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยล้างมือให้สะอาดนะคะตัดเล็บให้สั้นแล้วก็ก่อนที่จะเหน็บยาค่ะทำธุระให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำปัสสาวะอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นอนลงกับพื้นบนเตียงอะค่ะนอนบนเตียงแล้วก็ชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็สอดยาเข้าไปทางช่องคลอดเนาะสอดเอาด้านแหลมอะค่ะด้านรียาวสอดเข้าไปตรงๆแล้วก็ใช้นิ้วดันเข้าไปจนสุดปลายนิ้วนะคะจนสุดนิ้วให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะคะแล้วก็ถ้าสอดไม่เข้าจริงๆสามารถใช้ KY เจลช่วยได้ก็คือใช้ KY เจลเคลือบเม็ดยาแล้วก็รีบสอดดันเข้าไปในช่องคลอดค่อยๆดันเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะถ้าต้องสอดยา2เม็ดหรือ3เม็ดให้สอดทีละเม็ดแล้วก็พอดันเม็ดแรกเข้าไปลึกสุดปุ๊บแล้วค่อยเอาเม็ดที่2อะค่ะดันเข้าไปอีกทีนึงจนให้ลึกที่สุดเหมือนกันหลังจากนั้นให้นอนราบกับพื้นนะคะประมาณ 15-30 นาทีขึ้นไปนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนก็นอนแล้วก็หลับไปเลยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ